ไฟติดใหม่แล้วจ้าเรียบร้อยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นหน้าต่างนะจ้าข้างบนนู่นที่เป็นช่องไว้นะเป็นจะเป็นหน้าต่างเนาะแล้วก็ข้างหน้าอีก2บานจ้าฝั่งนั้นก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วก็นี้ด้วยนะจ้าข้างหน้าก็ใส่แล้วไปเดินรอบๆกันจ้าท่อส่งควันปองไฟนะคะอันนี้ก็ฝั่งนี้นะจ้านี่สร้างยานฝนตกค่ะทุกคนก็เลยปิดใส่พยายามกันฝนให้เลยนี่อาจจะทำงานของนี้พักกันลือห้องน้ำจ้ะลือห้องน้ำนะคะอันนี้ฝั่งนี้จ้ะอุ้ยวิวบรรยากาศทะเลหมอกลงจ้ะมื้อนี้ควันจักหน่อยนะนี่นะคะอันนี้น้ำบ่ยางไว้ตรงนู้นนะคะนั่งเดี๋ยวนั่งจะไปเฮ็ดงานแล้วจ้าทุกคนนั่งขึ้นมาถ่ายเบิ่งแป๊บนึงนะจ้าทุกคนดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบพันปีสวยงามมากดอกใหญ่เวอร์ดอกสวยมากจ้ะดอกเล็กๆเขากำลังขึ้นจ้ะเดี๋ยวนั่งพาชมอีกช่อหนึ่งนะคะดูช่อนี้ค่ะทุกคนปัดทิดโทปกโมบักแตงมันดอกใหญ่แท้เท้าดอกใหญ่มากแล้วก็ช่อใหญ่มี4-5ดอกเลยค่ะทุกคนสวยงามมันแก่แล้วนะจ้ะนั่งลืมถ่ายรูปจ้ะดอกนี้ก็สวยจ้าทุกคนงามๆเลยแต่เพี้ยเยอะมากเลยอันนี้ดอกกุหลาบหลังบ้านจ้าสวยงามมากเลยเพี้ยเยอะมากๆค่ะทุกคนเอ้ยน่าจะโดนฝนไปจักหน่อยแล้วเพี้ยเลยหลุดไปนะคะอุ้ยงามๆเลยจ้าสวยงามมากดอกเยอะมากดกมากเลยดอกเล็กเขานะจ้านี่อีกช่อหนึ่งค่ะมันอยู่ด้านบนสวยงามสวยงามอลามตาโอ้ยงามนะจ้าเนาะเออนะสวยมากอันนี้พักชมสวนหลังบ้านจ้ะทุกคนผักอันนี้นังยังมันได้มีเวลาปลูกอยู่จ้าผักกาดผักกาดฮอนะอันนี้โปรดปีนนังกาไปข้างในบ้านนะกำลังเกิดจ้าแล้วก็อันนี้ขึ้นฉ่ายจ้านังได้มาจากลานเอเชีย
สื่อมาหมัดหนึ่งสื่อมากำหนึ่งนะคะสื่อมากำหนึ่งแล้วก็จากนั้นไม่ได้ซื้ออีกเลยเพราะว่านั่งปลูกเขานะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เขาจะผลไปหอดเป็นกระถางยาวไปหอดนู่นจ้ะนี่ก็ต้นบักแข้งอยู่ในบ้านต้นอีก2ต้นอยู่นอกบ้านนะคะอันนี้ก็เบี้ยบักเขืออันนี้ต้นบักพริกได้มาจากGarden Center เกินเอียงฮะนั่นล่ะจ้ะหนังสือมาต้นนึงบักพริกพันธุ์เอียงบ่จ้ะเป็นตะเพ็ดดีนั่งได้ซื้อมานะคะอันนี้ผักกะเพราจ้ะได้มา2ต้นค่ะทุกคนเพราะว่านังก้าบ่เกิดแม่จ้ะนังก้าเขาช้าไปเนาะอันนี้ต้นแอปเปิ้ลแคระค่ะนี่ก็แอปเปิ้ลแคระนี่ก็แอปเปิ้ลแคระอันนี้ต้นดอกใหม่เป็นดอกแล้วค่ะทุกคนดูสิเขาเอิ้นต้นเอียงบ่นั่งได้มาจากที่ไหนเนาะไปซัมเมอร์ครั้งที่แล้วนะคะนั่งเอาเด็ดยอดเขามาขางนึงเนาะค่ะมันจะมีตรงช่อดอกตรงนี้มันจะมียอดเล็กๆขึ้นมาเราสามารถเด็ดแล้วก็มาปักชำได้เลยปลูกได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่ป่าจ้ะกำลังเท้าเขือไปหอดพูนจ้ะเยอะมากเลยออกเยอะมากคือต่อยอดออกไปเรื่อยๆเลยเยอะมากเลยจ้ะแล้วก็อันนี้ตะไคร้นะคะปลูกได้2ปีแล้วจ้ะตะไคร้ก่อนนี่ปลูกได้2ปีแล้วนะคะอันนี้ต้นบักกูดนังฮวงอันนี้ไว้อยู่นะคะอันนี้บักกูดพ่อขุดไห่มาจากอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะมาจากเมืองไทยเลยจ้ะนั่นก็ยังฮอไว้อยู่ใบเขายังบ่เกิดจ้ะนี่ตะไคร้แล้วก็ผักแพรวค่ะทุกคนนั่งได้มา10บาทจากกรุงเทพเนาะตอนนั่งแวะหาเพื่อนนะคะนั่งก็เลยได้ก็เลยได้ผักแพรวมากำนึงแต่ว่าส่วนมะฮอดบ้านนั่งลืมปลูกจ้ะนั่นก็เลยเอาแช่น้ำไว้เขาก็เกิดหากเกิดรากเนาะเกิดรากแล้วก็นั่งกระปักช้ำไว้สวยงามมากค่ะทุกคนกอหนึ่งเป็นกอใหญ่เลยอันนี้ก็ขึ้นชายเหมือนกันจ้ะกำลังเก็บพันธุ์เขาจ้ะเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปักชอยค่ะทุกคนนั่งลืมปลูกนั่งกล้าเขาไว้เนาะต้นเล็กๆเนาะแล้วนางก็มาปลูกช้าค่ะทุกคนนั่นก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแก่ตัวมาก็เลยเป็นดอกเป็นเมล็ดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักอีตู่จ้ะทุกคนผักนางตู่นะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวนั่งต้องถอนออกนะเวลาเขาโตขึ้นแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเป็นพาชมสวนเล็กๆค่ะทุกคนสวนอันน้อยนิดสวนอันน้อยนิดของนางผักบุ้งผักบุ้งกับกุ้งนางเอาแปดหมดนี่จ้านี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะทุกคนโตมากแล้วน่าจะมาผัดได้แล้วนะงามมากเลยนางได้พันผักบุ้งมาจากน้องนางนะน้องนางเมล็ดพันผักอยู่ใน UK นี่นะคะแล้วก็อันนี้หอมป้อมจ้ะหอมป้อมกำลังเกิดอันนี้ก็ผักกาดอันนี้น่าจะเป็นบักชอยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้บักชอยแน่เลยต้องรีบค่ะทุกคนแต่นางไม่ค่อยมีเวลาโอ้นะก็ให้ชมตรงนี้ด้วยจ้ะนี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะนางปลูกแซมเรดิชลงไปต้นใหญ่แล้วเรดิชมะเขือกำลังสวยเลยมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นนี่อันนี้ก็มะเขืออันนี้ก็บักพริกจ้าบักพริกเมล็ดพันธุ์ของปีที่แล้วนะคะนางปลูกไว้ตรงนี้อันนี้ก็ผักนางตู่จ้ะผักอีตู่กำลังงามนางบอกนางชงข้อความเนาะใต้คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ไปบอกพี่รินอินดี้เนาะยารินอินดี้นะคะทุกคนช่องยารินอินดี้นั่งคอมเมนต์บอกเพิ่นว่านั่งเห็นเพิ่นมาเที่ยวบ้านนางเนาะมาเที่ยวเมืองที่นางอยู่นะจ้านั่งก็เลยคอมเมนต์ไปบอกเพิ่นว่ามาเอาผักอันนี้แน่ไปปลูกแน่มันหลายของนางนะจ้าเนาะเพิ่นหานางกล้าไปหลายจ้าแล้วก็เบื่อเบี้ยมะเขือด้วยนะคะเบี้ยมะเขือเบี้ยเล็กๆเขาเนี่ยเยอะมากนั่งปลูกประทันหรอกจ้านั่งกล้าหลายเนาะค่ะเนาะ
สิ่งที่ผิดหวังก็คือโหระพาจ้ะไม่เกิดนะคะทุกคนทั้งพาชมสวนผักน้อยๆของน้านะจ้าเนาะเหลืออีกทีมยังบ่เกิดก็คือโหระพากับกะเพราค่ะทุกคนนั่งรอให้เขาอากาศนั่งอาจจะปลูกเขาซาไปนะจ้ามันยังบ่เลยบ่เกิดจ้าทุกคนนั่งขอบคุณหลายนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามและการรับชมช่องของน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hello มาเด้อจ้าทุกคนมากินข้าวแล้งน้ำค่ะข้าวเหนียวกองหนึ่งกับสุปหน่อไม้นะคะแล้วก็มีผักแพ้วจ้าบ่มีเวลาหอดลวกผักขนาดทะเลนะคะทุกคนมือนี่เมื่อยแห้งจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บๆจ้าทุกคนจ้าชมสวนดอกไม้ค่ะทุกคนสวยงามมากดอกอันนี้สวยจังเลิกงานแล้วนะคะเราก็มารอไอ้อยู่ตรงร้านอันนี้จ้าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างดูนี่ค่ะทุกคนน่ารักจังเลยเป็นกระถางนะสวยมากเลยนะคะดอกอันนี้คืองามแท้จ้านี่เป็นดอกอีหยังคะน่ารักมากงามเนาะสวยทั้งนั้นเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยหลากหลายสายพันธุ์ชมดอกไม้ฝั่งนี้ด้วยจ้ะโอ้โหต้นพริกสื่อบอกพริกก็นะนักสื่อไปแล้วเลยวะแต่ว่าก็มีนะคะมีพริกหยวกพร้อมโอ้ยนางบ่ได้ปลูกพริกหยวกนะปีนี้สะบันแหน่ค่ะทุกคนป๊าดทอกงามเนาะอันนี้เขาจะเอาขายนะคะเยอะมากเลยฟังนั่นกระดอกไม้ดอกลาเวนเดอร์ชมดอกไม้ค่ะทุกคนโอ้สวยงามจังเลยสวยเนาะดอกอันนี้มีหลากหลายสีนะคะสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสวยงามมากอันนี้ก็สวยงามจ้ะดอกกุหลาบค่ะทุกคนโอ้น่ารักจังเลยสวยงามมากเลยงามนะจ๊ะเนาะงามค่ะงามแน่กุหลาบสวยงามเฮ็ดเป็นกระถางเป็นต้นของสูงนี้เลยนะสวยมากจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพันต้นไผ่ต้นแอปเปิ้ลต้นเชอร์รี่ต้นมะแพร่มักซาลีนะจ๊ะโอ้งามเลยจ้ะงามงามกุหลาบสีเหลืองก็สวยดีนะคะไอ้แล้วจ้ะไอ้มาหอดแล้วนั่งได้กระถางถาดรงต้นไม้นะคะทุกคนฮัลโหลนั่งได้ถาดรองต้นไม้จ้ะเพราะว่าอันนั่งนี้อยู่นะมันหน่อยเนาะกระถางมันใหญ่ได้สีทาบ้านไปจ้ะ